สวัสดีครับ IF4 ทุกท่านที่ติดตามช่อง Dream Service MDF ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวจุบรถจักรยานยนต์หัวจุบคันนี้มันหัวจุบขาดมานะฮะเราก็จะนำหัวจุบเก่าที่เราถอดเก็บไว้หรือตัดไว้นั่นเองครับเพื่อนๆยางเก่ายางอันเก่านะมันเสื่อมสภาพแล้วแต่หัวจุบมันยังดีอยู่แล้วก็ตัดเก็บไว้การเปลี่ยนหัวจุบแบบนี้สำหรับรถมอไซค์ถือว่ามันไม่คุ้มนะเพื่อนๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยไม่ทำเลยเพราะว่าอะไรค่าปะหัวจุบค่าเปลี่ยนเนี่ยค่าเปลี่ยนหัวจุบแบบนี้เนี่ยกับยางเส้นใหม่ราคามันไม่หนีกันเลยฮะเปลี่ยนยางเส้นใหม่คุ้มกว่าเยอะนะฮะถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเสียเวลานะฮะเสียเวลาการทำมันก็เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนหัวจุบยางในรถ6ล้อรถ10ล้อหรือว่ายางในรถไถเดินตามนะฮะการเปลี่ยนหลักการเดียวกันครับใช้เครื่องในการขูดทำความสะอาดชิ้นส่วนนะฮะเพื่อที่จะเจียให้มันเรียบให้มันสะอาดเราต้องเจียนะเพื่อนๆเราต้องใช้ตัวเจียเนี่ยเจียทำความสะอาดถ้าหากไม่เจียมันปะไม่อยู่โอกาสที่มันจะปะอยู่เนี่ยมีน้อยมากถ้าหายไม่เจียทำความสะอาดหน้าสัมผัสของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเจียให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับปรับแต่งแผลบริเวณตรงรอบรูของยางในอันตัวเก่านั่นแหละรอบรูหัวจุกตัวเก่านะต้องเจียทำความสะอาดเลยให้มันเรียบหลังจากที่เราเจียเราก็นำมาหัวจุกเนี่ยมาใส่ดูมาวัดดูฮะเพื่อนนะเราต้องเจียให้พอดีกับหัวจุบด้วยนะสำหรับตัวยางในนะแล้วผมก็จะนำตัวขันหัวจุบครับมาเพื่อที่จะต่อให้หัวจุบมันยาวเวลาจับมันจะได้จับง่ายๆเราต้องเจียตรงที่หัวจุบด้วยถ้าหากไม่เจียหัวจุบเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่ติดเนี่ยมันก็มีนะฮะมันก็มีเพราะฉะนั้นเราจะทำทีเดียวให้มันจบไปเลยก็คือเจียทั้งยางเจียทั้งตรงหัวจุบเพื่อที่จะให้งานจบไปทีเดียวมันจะได้ไม่เสียเวลาในการลื้อในการขัดรอบ2นะฮะสำหรับยางมอไซค์เนี่ยราคามันไม่คุ้มนะมันไม่เหมือนกับยางรถยนต์รถบรรทุกหรือรถไถเดินตามหรือรถไถพวกรถไถแท็กเตอร์นะยางในพวกนั้นมันแพงนะถ้าหากหัวจุบมันขาดเนี่ยถ้าเปลี่ยนยางในใหม่อูเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าหากเปลี่ยนหัวจุบเนี่ยราคามันก็จะซอฟลงนะเพราะฉะนั้นถ้าหากหัวจุบรถไถเดินตามรถไถการเกษตรรถไถแท็กเตอร์มันขาดเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ได้นะฮะเขาก็ทำวิธีการแบบนี้แหละทำหลักการเหมือนกันเลยฮะเพียงแต่ว่าลักษณะหัวจุบมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของตัวรถนะฮะส่วนมอไซค์เนี่ยเราก็เอาหัวจุบของมอไซค์อันเก่านั่นแหละมาปรับแต่งใส่หัวจุบที่มันไม่ขาดเราก็เอามาตัดแล้วก็ทำเป็นวงกลม DIY ขึ้นมาใหม่นะฮะใช้ตัวเจียเครื่องเจียในการเจียทำความสะอาดพื้นผิวของมันก่อนนะฮะเวลาปะมันจะได้อยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับยางเส้นนี้หัวจุบมันขาดหัวจุบขาดมาก็ต้องจัดสักหน่อยอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะว่ามันทำได้นะเพื่อนๆว่ามันทำได้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเปลี่ยนเส้นใหม่ดีกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะสมมุติว่าร้านยางมันหมดแล้วร้านเนี่ยมันห่างไกลในตัวอำเภอห่างไกลร้านใหญ่อย่างเงี้ยมันมีแต่หัวจุบเก่าเราก็ต้อง DIY ขึ้นมาพอเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะหลังจากนั้นเราก็มาตัดวัดนะตัดเอาหัวจุบเนี่ยมาทาบใส่เขาเรียกว่ายางดำนะฮะยางดำหรือว่าโอ้แต่ละที่มันเรียกไม่เหมือนกันนะตามที่ผมไปดูตอนที่ผมไปดูเขาปะนะเมื่อก่อนนะแต่ละร้านเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเอาก็เรียกแต่มันสิเอื่นไปแล้ววะเอื่นว่าอีหยังก็ได้เนาะบางคนเรียกยางดำบางคนเรียกยางดิบนะฮะยางดิบนะก็ตามแล้วแต่สิอื่นเอาเลยหลังจากนั้นเราก็มาตัดรูวงกลมนะฮะตัดรูวงกลมเพื่อที่จะ
ม่ให้มันตันช่องเติมลมตัดเสร็จแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเล็กเกินไปไหมนะฮะถ้าหากรูมันเล็กเกินไปเนี่ยเราต้องตัดขยายเพิ่มอีกนะเวลาไอตัวยางดิบยางดำเนี่ยมันโดนความร้อนมันจะไปอุดรูเอานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดให้มันกว้างนิดนึงค่อยๆตัดนะต้องตัดให้มันสวยๆด้วยนะไม่ใช่ว่าตัดใหญ่เกินไปเนี่ยก็ไม่ได้นะโอกาสที่มันจะปะแล้วมันติดแน่นหนึบเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วก็ต้องวัดเนี่ยฮะให้ขนาดพอดีแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะนำไอ้ยางเนี่ยมาทากาวเสียก่อนนะฮะแล้วก็ตัดขอบยางตัดยางดิบเนี่ยใส่นิดนึงนะฮะตัดให้มันเป็นเส้นแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใส่ขอบเวลาปะมันจะได้แน่นหนานะฮะเพื่อนๆก็ตัดให้มันเป็นเส้นแบบนี้เลยต่อไปเราจะนำกาวมาใส่นะฮะกาวตัวนี้เป็นกาวยางนะกาวยางดำนะฮะเพื่อนๆกาวยางดำถ้าหากใครไม่มีตัวนี้เราก็เอาไอ้ตัวยางดิบนะไปใส่น้ำมันเบนซินเพื่อให้มันละลายนะฮะเวลาเราจะประกอบเข้าไปเนี่ยเราต้องหาพวกกระดาษหรืออะไรก็ได้นะเอากระดาษก็ได้เนี่ยม้วนแล้วก็อุดรูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เศษกาวมันไปอุดรูเวลาเราปะยางร้อนเวลามันโดนความร้อนเนี่ยเศษกาวมันจะได้ไม่ไปอุดรูนะฮะเวลาเราเติมลมมันจะเติมไม่เข้าถ้าหากเศษยางมันละลายไปอุดรูทากาวดำใส่เข้าไปครับเพื่อนๆกาวดำมันก็มีหลายแบบนะกาวดำก็ไปหาเลือกซื้อเอาฮะมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือกใช้แล้วก็แกะออกครับแกะไอ้แผ่นสีเหลืองออกแล้วก็แปะยางลงไปแปะยางดิบลงไปหลังจากนั้นก็แปะหัวจุบลงไปฮะแปะหัวจุบลงไปเสร็จปั๊บแล้วก็ตามด้วยยางดำที่ยางดิบที่เราตัดเป็นเส้นจะมาติดบริเวณรอบๆเราต้องแกะเอาพลาสติกตัวสีเหลืองๆออกก่อนแล้วก็ติดรอบๆบริเวณหัวจุบครับเพื่อนๆใครที่สนใจยางดิบนะใครที่สนใจยางดิบเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยใครสนใจก็กิ้งกลางเข้าไปนะฮะกดจิ้มลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับราคาถูกๆครับราคาถูกๆกาวก็เหมือนกันนะใครที่สนใจกาวปะเนี่ยกาวดำเนี่ยปะเนี่ยก็จิ้มลิงก์เข้าไปนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อได้เลยครับทางร้านจัดส่งรวดเร็วทันใจไอ้ตรงเศษที่เราตัดทิ้งนะแล้วก็มาแปะใส่เลยครับเพื่อนๆนะแปะใส่เลยจะทิ้งไปก็เสียดายมันนะก็แปะเสริมเข้าไปเลยฮะไอ้ยางพวกนี้เนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะติดนะติดแน่นตึบไปเลยถ้าหากเราไม่ขัดเนี่ยไม่ขัดหน้ายางทำความสะอาดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเอาไปปะโดนความร้อนเนี่ยมันไม่อยู่นะเพื่อนๆเราต้องขัดทำความสะอาดหน้ายางซิก่อนหลังจากนั้นก็นำแผ่นอลูมิเนียมมาใส่นะฮะเขาทำเป็นเหมือนกับทำเป็นบล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับเปลี่ยนหัวจุบมันจะมีเปลี่ยนหัวจุบตัวใหญ่เปลี่ยนหัวจุบตัวเล็กเขาจะทำมาให้เรา2อันนะฮะเพื่อนๆสำหรับไอตัวแผ่นตัวนี้แผ่นหัวจุบเนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมทำมาให้เรา2อันสำหรับเปลี่ยนหัวจุบโดยเฉพาะเลยมีหัวจุบเล็กหัวจุบใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้ลมนะฮะในการกดครับเพื่อนๆเล็งให้ดีเล็งให้ตรงเล็งให้อยู่ในจุดศูนย์กลางนะแล้วก็กดนะปื๊ดไอตัวกระบอกนิวเมติกนะฮะมันก็จะดันเข้าไปนะอันนี้เป็นนิวเมติกนะมันจะมีระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกเนี่ยตอนเรียนหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสีแดงครับปึ้งเข้าไปแล้วก็รอนะฮะรอประมาณ10ถึง15นาทีนะหลังจากที่ปะเสร็จครับเราก็จะเอาไอตัวแผ่นยางเนี่ยมาจุ่มน้ำนะฮะเพราะว่ามันโดนความร้อนมันมีความร้อนอยู่ที่ยางนะฮะ
แล้วก็มาจุ่มน้ำให้มันเย็นครับเนี่ยฮะโอ้โหโคตรสวยนะฮะโคตรสวยเลยเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดมากครับรอยปะเนี่ยพอใจครับพอใจเดี๋ยวผมจะมาเติมลมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะไอ้ตรงยางเนี่ยตรงยางเนี่ยมันติดนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องดึงออกนะเพราะว่ามันโดนความร้อนนะเห็นไหมรอยปะโคตรสวยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะขันลูกศรเข้าไปเสียก่อนขันลูกศรเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เติมลมเข้าให้เพื่อนๆได้ดูกันฮะจะสังเกตเห็นตรงหัวจุ่มนะมันยางมันติดกันอยู่นะเดี๋ยวผมอัดลมเข้าไปเทสดูก่อนว่ายางมันจะฉีกออกไหมถ้าหากยางมันติดแบบนี้เราก็ต้องช่วยดึงออกนะนี่ฮะดึงออกนิดเดียวนะมันไม่ได้ออกแรงอะไรเลยยางมันก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เติมได้ปกติครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยปื๊ด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 เข้าไปเนี่ยฮะสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดเวลีกืดจริงๆรอยปะสวย